สวัสดีครับมินรักทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องรายการเฮานะครับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลด์นะครับวันนี้เฮามาพบกันนะครับในบรรยากาศดีๆนะครับหลังจากฝนตกไปได้2มื้อนะครับอากาศชุ่มชื้นนะครับน้ำนะครับได้เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับเนาะในตรงในไฮในหน้าในหนองของเฮาเนาะพี่น้องเกษตรกรของเฮาก็รอน้ำฝนมาดนครับตกได้2มื้อนี่ก็ถือว่าสร้างความชุ่มชื้นชุ่มช่ำให้กับเลือกสวนไรนาของพี่น้องเฮาเนาะเกษตรกรเฮาชาวนาผู้ที่รอน้ำฝนนะครับเพราะว่าเฮาก็ควบคุมบ่ได้นะครับปัจจัยของน้ำของอากาศนี่นะครับแล้วแต่เทวดาเพิ่นสิเมตตานะครับเทลงมาให้ยามใดนะครับพี่น้องเฮาก็เฝ้าตารอนะครับเขาหลายๆหม่องหลายๆทีก็แห้งตายนะครับก็ทุกตนครับพี่น้องเฮานะครับเฮ็ดหน้าแบบพึ่งพาอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวนะครับถ้าเฮาบ่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีนะครับใกล้อยู่ใกล้แหล่งน้ำของหลวงนะครับของสาธารณะนะครับที่เพิ่นแบ่งปันมาให้ก็พ่อสีได้หายใจให้คอนะครับแต่ว่าพี่น้องที่ห่างไกลนะครับจากหน่วยจากฝ่ายจากแรงน้ำนะครับที่ชลประทานหรือว่าแรงอื่นๆเพิ่นใจมาให้นะครับเฮาก็ต้องตั้งตาเราคอยแต่น้ำฝนนะครับก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรของเฮานะครับก็เลยมาเว้าครับมานั่งเว้านั่งฟังนะครับบรรยากาศดีๆนะครับใต้ร่มไม้นะครับใต้แก่นะครับบรรยากาศดีๆนะครับอันนี้อยู่ทงหน้าเฮานะครับทงหน้าทงน้องก้อยพัฒนาราศีสไลด์ของเฮานะครับมองที่เฮามาประจําการอยู่นะครับทุกวันหยุดนะครับถ้ามีวันหยุดเฮาบ่ได้มีภารกิจนะครับเฮาก็สิมาอยู่สวนนะครับก็เป็นการป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวนะครับนํานะครับเพราะว่าเฮามาอยู่ทางหน้านี่ก็สิอยู่ห่างไกลจากผู้คนห่างไกลกับโลกนะครับเพราะว่าสถานการณ์เดียวนี้นะครับโรคโควิดนะครับไวรัสโคโรนา2019นะครับก็แพร่หลายนะครับไปทั่วประเทศทุกอําเภอทุกจังหวัดนะครับสถานการณ์รายวันก็น่าเป็นห่วงนะครับว่า15,000นะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากลัก10ลัก100ลักพันไปลัก10,000นะครับก็ด้วยความห่วงใยครับพี่น้องเฮาทุกคนนะครับที่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยนะครับอยู่ในเมืองนะครับก็สิลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็หากินยากนะครับการท่องเที่ยวเฮาก็ไปบ่ได้ครับเพราะว่าการเดินทางต้องใช้การเดินทางทั้งเครื่องบินนะครับทั้งรถทัวร์รถไฟนะครับเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศสิกลับมาในเมืองไทยเฮาก็บ่ได้นะครับยากลําบากปิดประเทศล็อกดาวน์นะครับกลับมาก็นําโลกกลับมาอีกนะครับทําให้เศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับหยุดชะงักนะครับตั้งแต่นะครับระดับใหญ่นะครับมาถึงระดับน้อยนะครับพวกพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายนะครับตามที่ต่างๆรถแท็กซี่นะครับก็ต้องลําบากนะครับเพราะว่าเฮาก็ต้องอาศัยคนอาศัยนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อเขาห้ามคนเคลื่อนไหวห้ามเดินทางห้ามจังหวัดนะครับว่ามีการไปมาหาสู่นะครับทําให้นะครับเศรษฐกิจต่างๆนะครับลําบากนะครับถ้ามีคนเดินทางนะครับเศรษฐกิจนะครับก็มีค่าใช้จ่ายค่ารถค่านั่นค่านี่มีการซื้อกินมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับพี่น้องที่ทํางานด้านนี้ก็สิพอลืมหูลืมตาได้นะครับยุคนี้ก็เลยเป็นห่วงครับน่าสนใจว่าเฮากลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าเฮาอยู่บ่ได้นะอยู่ในเมืองนะครับคนที่อยู่ใดก็อยู่แบบต้องอยู่แบบระมัดระวังเนาะมันบ่คือเฮามาอยู่ในทงในหน้าในไร่ในสวนนะครับบ้านนอกของเฮานะครับความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมนะครับสมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับปู่ย่าของเฮานะครับเพิ่นอยู่ไร่อยู่หน้านะครับอากาศก็ดีนะครับปลอดสารเคมีปลอดโรคนะครับยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับก็เฮ็ดให้ลําบากนะครับก็เห็นใจพี่น้องทุกคนนะครับก็เลยว่าอยากให้ทุกคนนะครับหันกลับมามาอยู่บ้านแล้วเฮากลับมาพัฒนามาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับมาเฮ็ดการเกษตรผสมผสานนะครับมาอยู่แบบชีวิตแบบพอเพียงนะครับกันพี่น้องคนใดมีหนี้มีสินที่ว่าพอเบาบางหรือว่ามีสินหน่อยหรือว่าบ่มีนะครับมีเงินเก็บซะก่อนนะครับมีที่มีทางอยู่บ้านเฮากลับมาสร้างมาเฮ็ดมาแปลงสวนเกษตรนะครับอยู่หน้าเฮานะครับก็สิได้อยู่ในบรรยากาศดีๆนะครับแบบนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ใต้ห่มไม้ครับอากาศก็ดีนะครับมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดนะครับที่พักนะครับมาเฮ็ดห้องน้ําต่อนะครับเพื่อว่าถ้าเฮามีโอกาสนะครับเฮาก็บอกว่าก็บ่อยากให้เป็นนะครับถ้ามีโอกาสต้องกักตัวนะครับหรือว่าเฮามีโอกาสได้รับเชื้อนะครับเฮาสิไปอยู่ร่วมกันกับครอบครัวครับในสังคมมันก็เสี่ยงนะครับก็เฮามาเฮ็ดพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับเฮาก็
สามารถมาอยู่ได้ครับมาพักมานอนได้มีห้องน้ำมีไฟนะครับเขาก็สามารถกักตัวอยู่ได้อยู่ผู้เดียวก็ได้ปลอดภัยนะครับโรคก็สิบ่ไปสู่ผู้อื่นนะครับสู่ครอบครัวสู่สังคมนะครับเขาต้องรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับพี่น้องคนที่กลับมาก็ต้องกักตัวนะครับกักตัว14มื้อนะครับเพื่อเฝ้าดูโรคเฝ้าระวังว่าสิมีบ่นะครับเขาก็ไปตรวจไปสวอปไปหยังนะครับกันผลโอเคผลผ่านแล้วนะครับหลังจากที่ซื้อมือเขากลับไปอยู่ในสังคมนะครับอยู่ในเมืองใดนะครับแต่ว่าช่วงที่เขากักตัวนะครับเขากลับมาอยู่สวนอยู่ไฮยูน่านะครับบรรยากาศดีนะครับความคิดผมก็คืออยากมาอยู่ทงอยู่นาอยู่ทาอยู่ไฮยูน่าตลอดนะครับกลับมาวันหยุดนะครับบอกว่าอยากอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าคนกันหลายนะครับโลกกันหลายนะครับมาอยู่ทงหน้าเขามีเวียกงานการสั่งนะครับเฮ็ดปลูกกล้วยใหม่ปลูกบวบข้าวปลูกมันปลูกต้นไม้ผลไม้และหลายอย่างนะครับนะครับในพื้นที่แห่งนี้เขาก็ฉีมีแนวอยู่แนวกินบ่อึดบ่อยากนะครับคืออย่างบ้านเฮานะครับท่านสมัยเก่าบรรดาบ่อึดบ่อยากก็คือมีสุยางนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับก็โดยความห่วงใยเนาะพี่น้องกลับมาอยู่บ้านแล้วเฮากลับมาเป็นกําลังใจให้ครับให้ทุกคนได้กลับมาสู่นะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับมาเฮ็ดสวนไถนานะครับมาเฮ็ดแปลงเกษตรผสมผสานนะครับชีวิตนะความสุขเฮาอาจสิอยู่แค่ตรงนี้นะครับบ่จําเป็นต้องไปดิ้นรนหาเงินมากมายนะครับก็เป็นโลกเป็นหยังกลับมาอีกก็ยากลําบากอีกโดยความห่วงใยนะครับพี่น้อง FC นะครับที่ติดตามรายการของเฮานะครับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลด์นะครับกับวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับที่ผ่านมาในการทํา YouTube ต่างๆนะครับขออภัยพี่น้องนะครับทุกคนที่มีข้อคิดเห็นมีข้อแนะนําต่างๆก็สามารถแนะนําเฮาได้นะครับเฮาก็สินํามาปรับปรุงนะครับพัฒนานะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสําหรับทุกคนที่ผ่านมานะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้ผู้ทําคลิปต่อไปนะครับในการทํา YouTube นะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็เฮาก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องสําหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะครับทั้งดีที่บ่ดีนะครับแล้วก็สิรับมาพิจารณาเพื่อแก้ไขช่องของเฮาให้ดีต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ